แม่เขาไปต่างประเทศมาเขาก็ซื้อนิคอน F2 มานะฮะก็มาไว้ที่บ้านนะเราประมาณสัก 2,000 อายุ 16 17มากนะฮะแม่เขาไปต่างประเทศก็เลยซื้อมาให้ตวงจริงๆคงจะมาให้ที่บ้านนะฮะแต่ผมก็ยึดมั้งฮะนะฮะก็เป็นนิคอน F2 นะฮะ 2,523 24นะฮะนี่กี่ปีแล้วฮึตัวนี้อ่ะคะครับ22 23 33 43 53ก็เกือบ30ปีแต่ก่อน F2 มันออกใหม่ๆเลยนะฮะก็ผมก็ไปชอบถ่ายรูปเพื่อนๆก็เลยเอาไปถ่ายรูปไปเรื่อยนะฮะแล้วก็แต่ก่อนช่างภาพของกวนใช่แต่ก่อนก็ยังมากก็ซื้ออะไรนะเลนส์โคสอัพไม่ใช่เลนส์โคสอัพนะไอ้ซับฟิลเตอร์โคสอัพอย่างเดียวมีตังค์แค่นั้นก็เอาแค่นั้นแหละฮะก็ไล่กันแค่นั้นตอนนั้นถ่ายแนวไหนส่วนใหญ่พาสเทลแล้วก็แนวดอกมงดอกไม้อะไรว่าไปเรื่อยฮะนะฮะแล้วก็อาคารสถานที่ไปนะฮะก็ชอบแบบนั้นคือแต่ก่อนมันมีเลนส์50อย่างเดียวฮะมันไม่มีตังคือแคนดิดมันไม่ได้เลยนะฮะนะฮะคือระยะมันไม่นั่นแล้วก็สมัยต่อมาก็ทีนี้พ่อเขาก็เล่นกล้องเหมือนกันฮะเขาก็มีฮัตสันแบตอยู่อ๋อฮะฮะอันนี้เป็นตัวของคุณพ่อเลยใช่ฮะคือพวกนี้ตัวของคุณพ่อหมดฮะเราก็ยังเก็บอยู่ฮะนะฮะฮัตสันแบตนี่ก็สักประมาณ 2,520 กว่าๆนะแต่ก่อนก็ชอบขโมยมาเล่นนะแต่ยอมรับนะฮัตสันแบตถ่าย100รูปนะฮะก็เสียมัน90รูปอ่ะนะนะฮะนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยวัดแสงเนี่ยก็ไม่มีด้วยไม่มีนะฮะนะฮะก็ค่อยๆว่างไปแล้วก็ไปเรียนทักษะจากไหนเรียนฮะเรียนแต่ก่อนอาจารย์ภูนอ๋อแล้วฮะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ภูนใช่อาจารย์ภูนฮะกี่ปีแล้วฮะแต่ก่อนเปิดอยู่แถวเจริญกรุงนะฮะมีห้องเล็กๆอยู่นะฮะก็ไปเรียนกับเขาไปเรียนกับท่านนะฮะมาถ่ายแล้วก็เข้าใช้เอาฮัตสันแบตเนี่ยไปคือตอนนั้นเปิดท่านไปเปิดเล็กๆฮะแล้วก็เปิดคนถ่ายภาพผมก็ไปนะฮะแล้วก็เอาฮัตสันแบตไปนะก็เริ่มชัดจากตอนนั้นนะฮะนะฮะแล้วก็มีร้านฟงร้านฟิล์มอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเรียนร้านฟงร้านฟิล์มเรียนเขาดูเขานะใช่ตั้งแต่นู่นเลยนะฮะนะฮะแต่ว่าด้วยความเขาเรียกว่าต้องบอกว่าขี้เกียจนะเพราะมันโหขั้นตอนมันยาวมากนะฮะแต่ล้างฟงล้างฟิล์มอะไรแล้วมาทำแลบที่บ้านไหมว่าจะไม่ได้ทำมาทีฮะพอดีอย่างนี้ต้องเรียนเลยว่ามีนะครับเจ้าของไมเยอร์ที่โคราชเนี่ยนะฮะเนี่ยเขาก็ที่เพิ่งเอาเรื่องของคันนู่นนี่ตลอดเลยส่งแต่แกตลอดก็เลยไม่เอาละส่งแกดีกว่านะฮะแล้วก็เป็นอาจารย์เราส่วนหนึ่งในการถ่ายรูปด้วยนะถ่ายคนผมถ่ายคือตัวผมเนี่ยชอบถ่ายคนเพราะเฉดเพราะว่าแล้วเราซื้อไฟซื้ออะไรมาเล่นได้ไหมนิดหน่อยตอนนี้ฮะตอนมีไฟมีอะไรแล้วก็ตอนหลังก็มาเล่นการเมืองการเมืองก็ละลายไปเลยละลายเลยเพราะเฉดที่ถ่ายซื้อขนาดแบบหานักบุญบางแบบมาถ่ายได้ไหมคือผมอย่างนี้นะเอาคนเอาโลเคชั่นเอาคนแล้วก็ไปกับผู้ใหญ่ฮะไปกับเขาอะไรเขาจะไปดูคนไหนที่ที่เราสาวเคยนามไม่ได้สาวใช่เคยถ่ายคุณแม่ด้วยถ่ายพ่อก็ถ่ายนะฮะแต่ก็พี่น้องก็ถ่ายฮะโจทย์แรกๆโจทย์แรกมันเพื่อนนะฮะโจทย์แรกๆนี่เพื่อนมันหลักเลยนะฮะเก็บงานเยอะไหมไม่เยอะนะแต่ก่อนไม่รู้สึกหรอกครับสนุกที่ถ่ายไม่ได้สนุกที่เก็บแล้วก็ได้อันไหนดีก็แจกเขาหมดฮะยุคแคสแบ็คผ่านไปจริงๆต้องมาพอเลยจากยุคนี้มันอีกมุมนึงฮะถ่ายภาพการตัดสินกลายเป็นมาคู่นะฮะเพราะอย่างเงี้ยว่าต้องเรียนเลยพอจบจากมหาลัยแล้วมาทำงานตัวเองก็มาทำรถมันเป็นอุตสาหกรรมนะฮะสิ่งที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องการนะฮะลูกค้าต้องการคือความเนี้ยของคุณภาพของรถคุณภาพของอะไรนะมันกลับไปมองกล้องอีกมุมนึงด้วยฮะก็คือความเนี๊ยบคือกล้องนี่มันชิ้นเล็กนะถ้าตรงไหนมันไม่ละเอียดไม่สวยงามเนี่ยมันฟ้องฮะอับตรงไหนไม่ลื่นมือคมนะฮะแล้วอยู่ๆนะฮะก็มีแก้วมีอะไรมามีฟิล์มมาถ่ายมาสวยชัตเตอร์บางอันก็มันนวลหมดทำได้ไงถ่ายเป็นแสนครั้งก็ยังอยู่นะฮะผมถ่ายกล้องเนี่ย
อยู่กับผมมา30ปีถ้าขนาดอยู่กับผมมา30ปีก็ยังใช้ได้ทุกตัวใช้ได้หมดใช้ได้หมดเคยซ่อมมั้ยครับ F2 ยังไม่เคยไม่เคยถ้าขนาดนี้เคยล้างอย่างนี้ไปล้างใช่ฮะพวกนี้ไม่เคยเลยมีอยู่ทุกตัวนี่ที่เริ่มสะสมกล้องมาจากว่าพอใช้ของพ่อเสร็จปุ๊บนะฮะก็มาจุดที่ว่าเราก็อยากเก็บของพ่อไว้อย่างดีๆนะฮะมันก็เริ่มหาจนมีตัวนึงแล้วมีเลนส์ตัวนึงก็ไปหาเลนส์มาเพิ่มไปมาเอ๊ะแล้วก็มองกล้องเห็นด้วยความงามแล้วมันก็ไปเรื่อยแล้วทีนี้นะฮะF2 กับพันธุ์แบบตัวล่าสุดที่เห็นเป็นไลก้าไลก้านี่ฮะจะบอกว่าห่วงไหมนะฮะไม่กลัวฮะถ้าจะต้องใช้เขาก็ใช้คือผมใช้กล้องเนี่ยนะฮะที่ข้อด้อยของผมที่สุดเนี่ยคือผมไม่ค่อยรักษานะฮะไม่ค่อยรักษาของใช้เขานะฮะแต่พอไม่ค่อยรักษากลับมาแล้วเสียดายก็อย่างไลก้าไม่ค่อยเสียดายอาจจะบอกว่ามีมูลค่าราคาค่อนข้างสูงแต่ต้องยอมรับว่ามันกล้องทนไม่เป็นไรนะแล้วก็เราใส่ฟิลเตอร์ไปเวลาถ่ายจริงๆวันหลังก็เละก็ทิ้งฟิลเตอร์ไปก็เปลี่ยนฟิลเตอร์เอาช่วงที่ใช้กล้องฟิล์มสามารถถ่ายขาวดำหรือสีคนนั้นฮะขาวดำหรือสีแล้วแต่ฮะเจ็กซี่ไปแต่ถ้าถ่ายแบบมือดีๆก็เอาขาวดำไปเพราะว่าเขาเก่งเราไม่ได้มีฮะรายเดอร์มีคนเดียวนะมีคนเดียวฮะมีคนเดียวที่ไปด้วยกันฮะคือต้องตอนนี้นะว่าผมพอเลยมาเล่นการเมืองหลักเป็นฐานแล้วนะฮะกล้องหนึ่งมันก็จางไปแล้วกล้องรุ่นหลังนี่ถ้าเราบอกว่าจะเล่นจริงๆก็ดิจิตอลก็คือหมดยุคมันก็ส่งต่อซื้อตัวใหม่ก็จบก็ไม่คิดเรื่องสะสมละก็กัดสะสมแต่เรื่องตัวเก่าๆไปให้พูดถึงพอตอนนี้มันเป็นดิจิตอลเข้ามาก็เล่นเหมือนกันเล่นดิจิตอลก็เล่นเหมือนกันเล่นอารมณ์เป็นไงจะเทียบกับเพราะเราเริ่มถ่ายตั้งแต่ฟิล์มอะไรเงี้ยผมว่าฟิล์มเนี่ยมันลุ้นนะฟิล์มเนี่ยมันลุ้นนะไปรออีกวันนึงค่อยเห็นมันนะฮะแล้วค่อยกลับมานึกว่าเฮ้ยเราพลาดหรือไม่พลาดนะฮะแล้วก็ความตั้งใจไม่เหมือนกันนะความตั้งใจนะฮะแต่ก็อีกนั่นแหละนะฮะถ้าพูดอย่างนั้นนะฮะถ้าดิจิตอลนะมันก็ไปคอนเซนเทรตที่ subject เลยอย่างอื่นไม่ต้องสนมันก็จบที่ subject แต่ถ้ากล้องฟิล์มเนี่ยต้องสนทั้ง subject ต้องสนทั้งการปรับตั้งค่าแล้วก็ไปลุ้นตอนที่ถ่ายเสร็จนะฮะอยู่ที่เราจะเอาตรงไหนถ้า subject เราบอกว่าคุณค่าของเราคืออยู่ที่กระบวนการถ่ายนะผมว่ากล้องฟิล์มได้เปรียบแต่ถ้าว่ากระบวนการของเราเนี่ยอยู่ที่ subject นะอยากได้ subject ดีนะผมว่าดิจิตอลได้เปรียบนะฮะมาตอนนี้งานที่ถ่ายส่วนมากพอมาเล่นการเมืองด้วยเห็นว่าถ้าเป็นฮอบบี้มีโอกาสได้ถ่ายมั้ยมีครับ99% เลยนะฮะลูกสาวนะฮะลูกสาวนะฮะแต่ส่วนที่เป็นงานนะฮะสำหรับการถ่ายรูปนะฮะบอกตรงๆนะฮะไปเมืองไหนต้องถ่ายรูปเมืองเข้ามาแล้วก็กลับมาให้ทีมงานดูกันเพื่อศึกษานะฮะได้ใช้ประโยชน์ฮะฟุตบาทเอ่ยการเขาเป็นยังไงระบบไฟแสงสว่างเดี๋ยวนี้เป็นยังไงอะไรถนนเขาเป็นยังไงกล้องนะต้นไม้ต้นท่าเขาเป็นยังไงเมืองเขาเป็นยังไงนะระบบระบายน้ำเขาเป็นยังไงนายกถ่ายมันก็ชอบข้อมูลผ่านภาพถ่ายผมว่าสะดวกผมเป็นคนไม่ค่อยชอบจดแล้วอ่านเองไม่ค่อยจะออกได้รูปดีกว่าฮะกล้องมันมีทั้งเรคคอร์ดได้วิดีโอได้ก็ใช่แล้วช่วงเวลาที่จะหยิบใช้กล้องมีตลอดเวลาทุกวันครับปกติพกกล้องเพียงแต่ตัวเล็กหน่อยนะฮะแล้วผมขอให้มันวายมากๆขอให้วายสัก24-25อย่างเงี้ยนะฮะผมว่า subject มันง่ายดีแล้วค่อยมาครอปหรืออะไรมันง่ายแล้วเล่น Photoshop เล่นอะไรฮะอมไม่เลยให้ลูกน้องให้ลูกน้องฮะนำกล้องมาใช้เพื่อการทำงานดีก็ทุกภาคครับตัวเล็กเวลาเจออะไรก็กดหยิบถ่ายคือผมไม่ชอบกล้องจากกล้องถ่ายจากมือถือผมชอบกล้องจากเป็นกล้องอาจจะเรารู้สึกว่ากล้องคือกล้องมั้งนะฮะยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่นะฮะส่วนอย่างอื่นๆก็สะสมนะฮะเราก็อยากดูแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นมาไงละทีนี้มันก็ไปเรื่องนั้นละนะฮะชอบถ่ายแนวไหนคะถึงวันนี้แล้วนอกจาก
วันนี้ก็เป็นแลนด์สเคปนะฮะกับพาสเทจแค่นั้นฮะสองหลักนะฮะไมโครมาโคนี่น้อยลงมันต้องพกขาพกอะไรยุ่งหน่อยก็เลยจะไปทางนั้นมากกว่าผมทราบเมื่อกี้บอกว่ามีกวนนึงไปถ่ายที่ไหนกันบ้างก็ไปใกล้ๆโคราชเนี่ยครับไม่ไกลคือเขาน่ะไปไกลบ่อยไอ้ผมเนี่ยเขาเลยต้องทิ้งผมออกไปเพราะว่าผมจะขอไปแค่ใกล้ๆนะฮะขอไปคือแหมลูกสาวยังเล็กเนาะถ้าแบบหนีไปเที่ยวคนเดียวเลยก็ไม่ไหวนะฮะก็เลยเบาหน่อยแต่ผมมั่นใจว่าวันนึงต้องกลับมาได้เล่นวันนี้มีการแสดงนิทรรศการข้างบ้านพ่อที่นี่คิดกลับจะมีผลงานตัวเองเพื่อโชว์บ้างไหมคิดเลยครับว่าเป็นไงปีหน้าเนี่ยจะต้องมีผลของงานของตัวเองให้ได้ชมสักชิ้นสองชิ้นนะจะฝากสมาคมนะครับถ้าถ่ายประเทศไทยหน่อยนะว่าผมเองเนี่ยคงจะอยากไปนะครับเพราะว่าเราได้แสดง2ส่วนนะฮะ1นะฮะเรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยฮะไม่ใช่เรื่องหลักนะฮะแต่ผมมองเลยนะครับว่าถ้ามุมมองที่เราออกไปเนี่ยในมุมของผมนะเรากำลังบอกว่าเราเห็นพระวิยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเรามองออกไปเนี่ยเราเห็นภาพที่ท่านทำเสร็จแล้วแต่กระบวนการกว่าที่ท่านจะทำเสร็จเนี่ยมาให้เราเห็นเช่นอ่างเก็บน้ำก็ดีโครงการภาพเหล็กก็ดีนะฮะผมอยากจะรู้ว่าท่านเนี่ยต้องใช้ทุ่มเทขนาดไหนนะฮะหยาดเหงื่อเท่าไหร่นะท่านถึงมาเป็นโครงการภาพเหล็กแต่ละโครงการนะฮะเพียงแต่เราไปยืนกดแจ็คหนึ่งเราได้กลับมาแล้วมาบอกโอ้นี่นะเราได้ถ่ายนะผมอยากจะรับรู้ความรู้สึกนั้นจุดประกายจากตรงนี้ครับนะฮะโจทย์ที่ท่านนายกกำลังคิดว่าจะขยายผลใช่ครับใช่ฮะเราก็มองต่อนะว่าโครงการเหล่านี้นะฮะโคราชเราเนี่ยโชคดีที่ท่านสุวัฒน์นี่ท่านก็เห็นนะฮะโคราชก่อนแล้วเราได้มีโอกาสจุประกายจากท่านต่อนะฮะเราก็อยากจะมีส่วนร่วมนะฮะแปลว่าในอนาคตจะมีงานเอ็กซิบิทของท่านนายกโชว์ให้คนโคราชเห็นผมขออนุญาตนะคงจะต้องพ่วงกับสมาคมนะฮะเพราะว่าเราเห็นมุม